จอมเทพโอสถตอนที่99เกลียวคลื่นพลังปราณด้านในศาลาที่ตั้งตรงข้ามยอดเขาก้าวสวรรค์สู้ยู่ไปลุกขึ้นพร้อมกับปัดฝุ่นเล็กน้อยมันจบแล้วล่ะกับกันเถอะมันคงสิ้นหวังแล้วล่ะสำหรับเย่หยวนในทีแรกข้าคิดว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างถึงได้มั่นใจว่าเขาจะสามารถพิชิตเส้นทางก้าวสวรรค์ได้แต่สุดท้ายก็ไปได้แค่ขั้นที่5ของส่วนที่2เท่านั้นน่าผิดหวังสิ้นดีข้าเองก็ไม่อยากดูต่อให้เสียเวลาเช่นกันถึงเวลาแล้วล่ะหลังจากที่รอคอยอย่างสูญเปล่าข้าคิดว่าข้าจะไปต่อได้มากกว่านี้เสียอีกทั้งที่ในส่วนแรกพิชิตไปได้รวดเร็วเช่นนั้นแท้ๆสู้ยู่ไปและผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างแสดงความอดทนพร้อมกับลุกขึ้นและกำลังจะเดินกลับไปพวกเขาต่างเฝ้าดูเย่หยวนที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงเป็นเวลา4ชั่วโมงเต็มจนในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถรอกว่านี้ไปได้อีกแล้วนี้พวกเขาได้ยืนยันกันแล้วว่าเย่หยวนคงจะไม่ตื่นอีกแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องเฝ้าดูอีกต่อไปพวกเจ้าดูนั่นเย่หยวนขยับแล้วไหนๆเขากำลังนั่งสมาธิเขาพยายามจะทำอะไรกันแน่หรือว่าไม่น่าเขาคิดจะเพาะปลูกพลังตรงนี้น่ะสิหรือในดินแดนมายาเขากำลังคุ้มข้างกันจึงได้ทำสมาธิเช่นนี้ท่าทางเช่นนั้นมันเขากำลังเพาะปลูกพลังแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้น่ะหรือเทพองค์ใดได้ดลใจให้เขาทำเช่นนั้นในเวลานี้กันอย่างเจ้าเย่หยวนมักจะทำอะไรเหนือความคาดหมายอยู่เสมอข้าไม่รู้เลยจริงๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่แต่ในเวลาเช่นนี้เขาควรหนีออกจากดินแดนมายานิรันดร์ให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นทั้งที่เพิ่งก้าวเข้าไปได้5ขั้นในส่วนที่2แท้ๆแล้วขั้นที่เหลือเขาจะผ่านมันได้อย่างไรกันการกระทำของเย่หยวนในขณะนี้ตามทำให้ทุกคนประหลาดใจอย่างมากจนเกิดการพูดคุยในหมู่ฝูงชนอีกครั้งพร้อมกับคาดเดากันไปต่างๆนานา3คนอย่างฮั่นหยางยงเฟินหลัวปิงและเฟินฉีหลัวทีแรกพวกเขาต่างหมดหวังไปแล้วเมื่อพวกเขาทั้ง3เห็นเย่หยวนเช่นนั้นเขาก็ต่างถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาด้วยความโล่งอกเจ้าปีศาจน้อยคนนี้ก็จริงๆเลยทำให้ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วฮั่นหยางยงอุทานออกมาพร้อมกับปาดเหงื่อจำนวนมากทิ้งไปในขณะเดียวกันเฟินหลัวปิงยังคงจ้องมองเย่หยวนอย่างเงียบๆราวกับว่านางสังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างเกิดอะไรขึ้นหรืออาจารย์เฟินมีอะไรผิดแปลกไปฮั่นหยางยงเอ่ยถามขึ้นฮั่นหยางยงแรงดันปราณของเย่หยวนมันดูแปลกๆไปหรือไม่ฮึฮั่นหยางยงผู้นี้สัมผัสได้ถึงแรงปราณของเย่หยวนได้แต่อย่างที่ท่านกล่าวมันมีบางอย่างผิดปกติไปหากข้ากล่าวได้เช่นนี้จะผิดหรือไม่เขาอาจจะพบเจอกับสิ่งบางสิ่งจึงทำให้แรงดันลมปราณของเย่หยวนอ่อนแรงลงบางทีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นภายในนั้นเป็นหลัวปิงสายหน้าแต่ถึงยังไงมันก็เห็นได้ชัดว่าแม้แต่นางก็ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์เช่นนี้ได้แต่ทันใดนั่นเองจู่ๆแรงดันลมปานของเย่หยวนก็ค่อยๆ อ่อนแรงและอ่อนลงจนในที่สุดแรงดันของเย่หยวนก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อทั้งสามรับรู้ได้เช่นนั้นพวกเขาก็ตกใจอย่างมากแรงดันลมปานของเย่หยวนหายไปแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะสิ้นใจแล้วเมื่อสู้ยู่ไปรับรู้ได้เช่นนั้นเขาก็เอ่ยปากถามคนอื่นผู้อาวุโสหินกล่าวขึ้นมาทันทีว่าผู้อาวุโสโซที่แรงดันลมปานของเย่หยวนหายไปเช่นนี้แน่นอนว่าเขาได้สิ้นใจภายในเส้นทางก้าวสวรรค์แห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าสถานการณ์เมื่อครู่จะค่อยๆแปลกแต่ในเมื่อแรงดันของลมปานเย่หยวนได้หายไปเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาคงสิ้นใจไปแล้วจริงๆเฮ้อบังอาจพูดจาท้าทายผู้อาวุโสเช่นนั้นก็สมควรแล้วที่ได้รับผลเช่นนี้ปล่อยให้ศพมันเน่าอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วผู้อาวุโสหรินกล่าวเย้ยหยันอย่างเยือกเย็นฮ่าฮ่าฮ่า
รองผู้อาวุโสฮูการตายเช่นนี้ถูกเลือกโดยตัวเขาเองเมื่อเขาเลือกวิธีการฆ่าตัวตายเช่นนี้และสุดท้ายก็ตายลงได้จริงๆทางเราผู้อาวุโสอย่างเราๆก็คงทำอะไรไม่ได้แม้แต่กฎระเบียบแห่งสำนักก็เช่นกันรู้สึกของซุยยู่ไปในตอนนี้ปิติยินดีอย่างมากพร้อมกับหันไปแสดงความยินดีกับผู้อาวุโสหลินถึงแม้ว่าทั้งหมดจะหลุดออกจากแผนที่วางเอาไว้แต่สุดท้ายเขาก็กำจัดเย่หยวนลงได้ในที่สุดเขาก็ช่วยเหลือตระกูลซูให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้สำเร็จภายในศาลาซูเจียงเฉินมองไปยังศพของเย่หยวนพร้อมกับถอนหายใจอย่างเสียดายหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและเตรียมจะเดินจากไปเหล่าลูกศิษย์ระดับเทวะที่ติดอันดับหอนักสู้ส่วนใหญ่ก็สัมผัสได้ถึงแรงดันลมปานของเย่หยวนที่หายไปพวกเขาถอนหายใจและรู้สึกเสียใจจากเบื้องลึกของหัวใจหนึ่งในนั้นคือหลงถังเขารู้สึกเสียใจจนแทบจะหายใจไม่ออกหากเย่หยวนผู้นี้ไม่สามารถพิชิตมันได้แล้วในอนาคตของเขาล่ะจะเป็นอย่างไรไม่จริงนะมันคือความจริงเย่หยวนสิ้นหายใจในขั้นที่5เช่นนี้จริงๆหรือหลงถังสหายข้าเจ้าเห็นไหมว่าแม้แต่สุดยอดอัจฉริยะอย่างเย่หยวนยังไม่สามารถผ่านมันไปได้ในตอนนี้เจ้าคงตระหนักถึงความน่ากลัวของเส้นทางก้าวสวรรค์แล้วสินะจั่วบุกุยกล่าวกับถังหลงหลงถังหลีตาแคบลงเห็นได้ชัดว่าเขายังเชื่อมั่นว่าเย่หยวนยังไม่สิ้นลงไปจริงๆทั้งที่เย่หยวนผ่านช่วงแรกได้อย่างราบเรียบขนาดนี้ดังนั้นเขาจะมาตายในส่วนที่สองได้อย่างไรกันเรื่องเช่นนี้มันไร้สาระสิ้นดีเมื่อหลงถังได้ยินที่โจ้บุกุยกล่าวหลงถังก็พยักหน้าและตอบกลับไปว่าแม้เส้นทางก้าวสวรรค์จะไร้ความหวังดังความมืดมนยามราตรีจะร้อนระอุดังเพิงโรกันหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่ข้างในจะเป็นมังกรข้าก็จะท้าทายมันอยู่ดีไม่ว่าข้าจะพิชิตได้สำเร็จหรือตายอย่างอนาถก็ตามตอนนี้ช่างหัวดื้อรั้นสิ้นดีลืมมันไปซะเถอะข้ารู้ดีว่าเจ้าทนงตนเพียงใดแต่สำหรับเรื่องนี้ยังไงข้าก็ไม่ยอมเจ้าจะทิ้งอันดับหนึ่งเช่นนี้ไปไม่ได้แม้ข้าจะเป็นอันดับหนึ่งแทนเจ้าข้าก็ไม่รู้สึกภูมิใจเลยสักนิดดังนั้นข้าขอเถอะยอมรับความเป็นจริงได้แล้วอันดับหนึ่งแห่งสำนักดานบูแล้วไงล่ะเจ้าใฝ่ฝันที่จะเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดไม่ใช่หรือนี่ไงเจ้าก็เอาไปสิหลงถังกล่าวออกมาอย่างเฉยเมยเฮ้ยเจ้าคงเกินเยียวยาแล้วล่ะและอีกอย่างเย่หยวนได้ตายลงไปแล้วแล้วเจ้าจะดูอีกนานแค่ไหนอีกสักพักข้ารู้สึกว่าเขายังไม่ตายนี่ใช่เจ้าหรือเปล่าหลงถังเจ้าจงฟังข้าทุกอย่างในขณะนี้มันก็ได้แสดงชัดเจนแล้วว่าเย่หยวนได้ตายลงเกิดอะไรขึ้นในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้รับรู้ถึงแรงดันอะไรบางอย่างเหล่าศิษย์ที่กำลังจะเดินทางกลับอย่างสิ้นหวังจู่ๆก็มีกระแสลมโชยพัดใส่พวกเขาอย่างรุนแรงกระแสลมเหล่านั้นดูรุนแรงจนเกิดพายุขนาดย่อมๆเกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกได้บนยอดเขาก้าวสวรรค์นั่นเหตุใดแรงลมปานถึงได้รุนแรงเช่นนี้มีใครบางคนกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดอยู่บนยอดเขานั่นนะนั่นมันเย่หยวนเขากำลังข้ามขีดจำกัดได้มีเสียงตะโกนออกมาจากฝูงชนที่กำลังเดินลงจากเขาจนทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปทางเย่หยวนอีกครั้งพวกเขาต่างรับรู้ได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจากยอดเขาก้าวสวรรค์พลังมันรุนแรงจนก่อให้เกิดพายุขึ้นในทันทีและในใจกลางพายุนั้นคือเย่หยวนพลังปราณของเขาในขณะนี้มันช่างมหาศาลพลังปราณอันมหาศาลได้หลั่งไหลออกมาดังพายุน้ำวนพร้อมกับแรงดันลมปราณของเย่หยวนที่พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วฮั่นหยางยงและเฟินหลัวปิงตกตะลึงกับฉากที่อยู่บนหน้าของพวกเขาในขณะนี้มากนี่คือจิตวารีสงบเย่หยวนในตอนนี้หรือว่าสำเร็จอาณาจักรจิตวารีสงบไปแล้วไม่น่าเชื่อ
มันน่าเหลือเชื่อจริงๆแต่ในหมู่นักสู้แห่งอาณาจักรก่อเกิดนภายังเพียงมีไม่กี่คนที่สามารถสำเร็จได้ถึงระดับนี้ได้ระดับอาณาจักรจิตวารีสงบแห่งขอบเขตจิตวิญญาที่จะสำเร็จระดับนี้ได้อย่างแท้จริงมีเพียงผู้ที่อยู่ในระดับอาณาจักรบรรพการเท่านั้นทั้งที่เย่หยวนมีระดับเพียงแก่นแท้แห่งปลาระดับ6แท้ๆแล้วเขาทำมันได้อย่างไรฮั่นหยางยงสถานไปทั่วร่างกายดวงตาของเฟิ่นหลัวปิงเบิกกว้างอย่างทึ่งเห็นได้ชัดว่านางในขณะนี้ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเลยไม่อีกไม่นานเขาจะได้ระดับ6อีกต่อไปเขากำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนได้แล้วเจ้าปีศาจน้อยคนนี้ทั้งที่เพิ่งสำเร็จระดับ6ในแท้ๆแต่จะสำเร็จระดับ7อีกแล้วหรือนี่มันเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้จริงๆฮั่นหยางยงทึ่งจนไม่รู้จะทึ่งยังไงแล้วแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ด้วยพรสวรรค์อันน่าเกรงกลัวเช่นนี้ในฐานะอาจารย์แล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากไม่ว่าเย่หยวนจะทำผิดกฎขนาดไหนแต่ยังไงทางสำนักจะต้องยอมละเว้นทุกสิ่งที่เย่หยวนเป็นแน่นอกจากนี้เขาก็ยังภูมิใจและรู้สึกว่าตัวของเขาโชคดีเป็นอย่างมากที่ในชาตินี้เขาได้มีโอกาสได้เห็นสุดยอดอัจฉริยะอย่างเย่หยวนคนนี้เฟินหลัวปิงพยายามรวบรวมสติและลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมเอ่ยปากไปว่านั่นมันไม่ใช่อาณาจักรแก่นแท้แห่งปานระดับ7จริงๆนะสิลองมองปริมาณพลังของเขาดูดีๆสิอาจารย์ฮั่นมันเป็นเพียงระดับ7จริงๆหรือนั่น